พระอาจารย์ครับผมมีคำถามครับว่าMonkey Mind นะครับถ้าเกิดเรามาที่นี่เพราะ Monkey Mind ทั้งหมดนะครับเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เรามานั่งตรงนี้กันทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเกิดเป็นองซอมโบหรือกลุ่มนี้ขึ้นมาผมอยากจะรู้ว่าทำไมหรืออะไรคือจุดกำเนิดของการหยิบ Monkey Mind ทำไมเราถึงเลือกที่จะหยิบ Monkey Mind ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับมันเป็นการเลือกของเราเองหรือเปล่าหรือไม่แล้วผมถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราลืมมันไปแล้วหรือเปล่าครับหรืออันนี้มันคือเราเลือกที่จะมาเล่นเกมนี้เองหรือเปล่าครับหรือว่ามันไม่ผมแค่อยากรู้ว่าอะไรคือจุดกำเนิดของการที่เราเอื้อมไปหยิบมันนะครับเผื่ออาจจะมาช่วยเนี่ยถ้าเกิดเผื่อรู้จุดกำเนิดเราอาจจะมาใช้ในการเข้าใจมันได้มากขึ้นนะครับหลวงตาถามหน่อยท่านมาที่นี่ได้อย่างไรท่านที่ไม่รู้จักหลวงตาเหตุใดท่านจึงมาที่นี่ใครพาท่านมาผมไม่รู้จักหลวงตาก่อนเลยแม่ผมพาผมมาเพราะว่าน้องผมมาก่อนทำไมแม่พามาแล้วเราจึงเชื่อแม่จึงตามมาผมอยากฟังผมหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะนั่นสิผมก็อะไรทำให้ท่านหาคำตอบความคุ้นคิดความอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าครับอะไรทำให้ท่านอยากรู้อยากเห็นต้องการคำตอบในสัจธรรมอะไรเล่าที่ทำให้ท่านแสวงหาต้องการเข้าใจการทำงานของจักรวาลนี้หรือและการทำงานของตัวเองเพื่อที่จะปลดอะไรเป็นรากเหง้าของการแสวงหาและใครบังคับให้ท่านแสวงหารากเหง้าของจักรวาลและการกำเนิดของท่านใครเป็นคนบังคับให้ท่านค้นหาและไม่มีใครบังคับนั่นสิหลักฐานที่จริงมันมาจากไหนงั้นเราเลือกเองใช่ไหมครับที่จะมาสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาเขาเรียนไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะนั่นสิก็ท่านถามลุงตาลุงตาเลยถามท่านไงว่าทำไมเราจึงมาเลือกแสวงหาสัจธรรมความจริงแล้วท่านก็เลยถามท่านว่าแล้วทำไมท่านจึงแสวงหาสัจธรรมแล้วใครเป็นคนใช้ท่านใครเป็นคนบังคับท่านแล้วท่านเกิดมาทำไมท่านถึงเกิดมาแล้วมาแสวงหาตอนที่ไม่มีใครบังคับเห็นไหมเขาจะตอบไปยังไงมีอะไรผลักดันท่านให้ท่านแสวงหาเหมือนกับทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขามากันไกลทั่วโลกแต่ใครผลักดันเข้ามาเขาก็ไม่รู้แล้วมันมีแรงอื่นนอกเหนือจากมังคีมายที่ผลักดันให้เรามาเจอกันมาอยู่ณตรงนี้หรือเปล่าครับแบบมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งอาจจะเรียกว่ามือที่สามที่มองไม่เห็นขอบคุณครับผมพวกท่านเป็นถ้าพวกท่านไปไล่ถามโอ้โหมากันทั่วโลกเลยคิดดูด้วยเนี่ยแล้วทำไมอ่ะเขาอยู่ทั่วโลกแล้วเขาจึงเข้ามาดูสิทำไมเขาถึงมาใครผลักดันให้เข้ามาเขาบอกเพื่อนชักนำแล้วทำไมเขาจึงไปเชื่อแล้วก็มาเลยแสดงว่าในใจเขาต้องการแสวงหาอะไรพอเพื่อนชักนำปุ๊บเขาเลยมาคนแนะนำปุ๊บเขาเลยมาแสดงว่าในใจเขาแสวงหาก่อนแล้วแต่ถามว่าใครเล่าใช้ท่านแสวงหาแล้วก็จะไม่รู้เหมือนกันเหมือนฝรั่งที่ก็พระฝรั่งที่เขาเขียนประวัติตัวเองว่าเขากลับมาแล้วตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาแล้วมั้งหรือก็ทำงานก็จำไม่ได้แล้วแล้วก็กลับไปอะไรก็ไปนอนที่สนามหญ้าหลังบ้านแล้วก็ตะโกนใส่ฟ้าว่า
Who am I? Who am I? Who am I? ฉันคือใครฉันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเฝ้าถามฟ้าอยู่เนี้ยแล้วดวงตาถามว่าแล้วใครให้เขาว่ามันไปถามฟ้าอยู่ๆก็ไปถามตะโกนถามฟ้าทุกวันเนี่ยเห็นไหมมีอะไรเป็นเบื้องหลังเขาก็จะตอบไม่ได้ทุกคนไม่มีเหตุผลและสำคัญที่สุดอะฟ้าก็ตอบเขาซะด้วยว่าอยากทะยุเรื่องนี้เหรอถ้าอยากรู้จริงอะให้มาที่ประเทศไทยและไปตามหาหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งสมัยนั้นนานมากแล้วที่หลวงพ่อทอยตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นอนมรณภาพเขาก็เลยเดินทางมาที่มาพบสักการะอดีตพระสักการะเมืองไทยแล้วมาตามหาหลวงพ่อชาสุภัทโธแล้วทางวัดท่านก็ส่งไปหาหลวงพ่อชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงที่อุบลราชธานีแล้วท่านก็บวชเป็นพระมาจนถึงวันนี้จำไม่ได้แล้วว่าชื่อนั้นท่านเป็นองค์ไหนแต่อ่านประวัติท่านอยู่แล้วก็หลายท่านแม้แต่ฝรั่งก็หลายท่านที่มาหาหลวงตามากันไกลมากหลวงตาว่าต้องมาหาหลวงตาทำไมต้องการรู้อะไรสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็เหมือนกันนะต้องการคำตอบคือ Who am I? Who am I? แล้วก็ไปสอนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็พบกับคนหนึ่งที่ชื่อแคทเธอรีนาเขาก็เป็นผู้สอนธรรมะสายเซนแล้วก็เขาก็อยากจะคุยกับหลวงตาเห็นหลวงตายืนอยู่อีกบ้านนึงอีกที่ไปเช่าอีกหลังหนึ่งกับพวกคณะเขาก็อยากจะคุยด้วยก็เลยถามเขาพอคุยแล้วก็ถามว่าทุกสิ่งตาก็ถามว่าทำไมเขาสนใจธรรมะเขาบอกว่าเขาแสวงหาเนี่ย Who am I? Who am I? มาตั้งแต่อายุเขา20ก่อน20ประมาณ20เขาแสวงหาพ่อเขาตายพ่อเขาตายเขาสงสัยพ่อเขาไปไหนเราก็เลยมาสงสัยตัวเขาอีกว่าเอ้าแล้วถ้าเขาตายเขาจะไปไหนแล้วก็เลยสงสัยต่อไปว่าเอ้าแล้วก่อนเขาจะมาเกิดนี่เขามาจากไหนเพราะเขาก็สงสัยตั้งก่อนว่าถ้าเขาตายแล้วเขาจะไปไหนเอ้าเขาเลยสงสัยต่อว่าไอ้ที่เขามาเกิดนี่อ๋อแล้วที่เขามาเกิดนี่เขามาจากไหนเขาไม่รู้เลยอันเนี้ยเขาเลยเกิดคำถามว่าแล้ว Who am I? Who am I? เอ้อฉันที่แท้จริงนี่คือใครเนี่ยเอ้าแล้วบอกไม่ใช่อยู่ที่นั่งคุยกับหลวงตาเนี่ยเหรอไม่ใช่อันนี้คือมันไม่ใช่คือคนตายอันเนี้ยคือคนที่ตายคนที่นั่งคุยกับหลวงตาที่คือคนตายแล้วฉันที่แท้จริงอะเนี่ยแล้วฉันมาจากไหนแล้วจะไปไหนอันนี้ไม่ตายนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาอายุ72เท่าหลวงตาเลยลูกศิษย์หลวงตาที่เป็นหมอนิเวศก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวนี้เขารู้หรือยังว่า Who am I เขารู้จักหรือยังรู้แจ้งหรือยังว่า Who am I เขาบอกเขารู้แล้วแล้ว Who am I คือใครเขาตอบสั้นๆว่า Nothing Nothing แล้วฝรั่งหลายคนก็สตันไปเพราะเหตุนี้เหมือนกันมีชาวโปแลนด์ฝรั่งชาวโปแลนด์บวชเป็นพระไทยก็ตะเวนหาไปมาหลายประเทศไปในที่ที่มีพุทธศาสนาและเฝ้าถามว่า Who am I? Who am I? ที่ขบวนมาแล้วก็เดินทางไปหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาเพื่อเฝ้าถามว่า Who am I? วันหนึ่งลุงตาเห็นไอ้ลูกศิษย์ลุงตาขับรถผ่านมาเห็นเขาเดินอยู่บนถนนเพียงคนเดียวมืดแล้ว
็เลยสงสารเขาเลยจอดรถถามว่าเขาไปไหนเป็นใครมาจากไหนจะไปอย่างไรเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปแสวงหาสัจธรรมต้องการจะรู้เพียงคำถามเดียวว่า who am I เขาก็เลยพามาหาหลวงตาประมาณสักสี่ทุ่มแล้วสามสี่ทุ่มเขาก็ถามมาถึงเขาก็ถามเนี่ยเขาต้องการรู้คำถามเดียวว่า who am I who am I บอก nothing nothing แค่นั้นแหละเขาก็สตันเลยตัวใหญ่ๆสตันน้ำตาคลอไม่มีคำพูดเลยเขาแสวงหามายาวนานด้วยความทุกข์ยากลำบากเขาไม่คิดว่าจะเจอคำถามนี้ไม่เจอคำตอบนี้ nothing สิ่งที่เขาแสวงหาคือความไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอะไรปรากฏที่ท่านกล่าวว่าเหมือนพวกเราค้นหาไปไกลสุดขอบฟ้าที่แท้สัจธรรมอยู่ใต้ตาเรานี่เองดิ้นรนค้นหาสัจธรรมไปไกลสุดขอบฟ้าพวกท่านมากันแดนไกลไกลสุดขอบฟ้าเพื่อมาแสวงหาสัจธรรมแต่จริงมันอยู่ใกล้แค่ริมตาเราพยายามมองหาพยายามวิเคราะห์พยายามดิ้นรนให้ตายเราก็มองมันไม่เห็นเพราะมันอยู่ใต้ตาเรามันอยู่ใต้ตาเราต่อให้เราดิ้นรนค้นหาได้ความพยายามจะหมดแรงกำลังไกลเดินทางไปไกลสุดขอบฟ้าดูที่แต่ละท่านเดินทางมาไกลมากเลยมาจากหลายประเทศแดนไกลแสวงหาสัจธรรมแสวงหาพระนิพพานแสวงหาว่าก่อนเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครก่อนเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครแต่จริงคำตอบนั้นมันอยู่ใต้ตาท่านท่านหาเท่าไหร่มันก็มองไม่เห็นหรอกดิ้นรนค้นหาความจริงดิ้นรนค้นหาพระนิพพานดิ้นรนค้นหาสัจธรรมเหมือนคนบ้าสัจธรรมความจริงยอมไม่ดิ้นรนยอมไม่ปรุงแต่งหยุดดิ้นรนค้นหาจึงจะพบความจริงสงบเย็นเป็นอมตะนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใจเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความดิ้นรนทะยานอยากเป็นไม่มีดูสิ
เมื่อท่านหยุดดิ้นรนทยานอยากด้วยกิเลสตัณหาธรรมชาติก็เงียบสงบสงัดลมเย็นเป็นสุขสมดังคำกล่าวที่ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังหรือเตสังวูปะสะโมสุโขเนี่ยฝรั่งหลายท่านเรียนบาลีมาเตสังวูปะสะโมสุโขแปลว่าอะไรชอนเตสังวูปะสะโมสุโขบทเต็มคืออนิจจาวัตสังขาราอุปาดวยธัมมิโนอุปัตตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุขโขเตสังอุปสโมสุขโข the happy is the cessation anicca vata sankara sankara is our impermanent upada vaya dhammino they're subject toarising and passing upajjitva niruchanti having arisen they stop te sambhupa samosuko their stopping is happy anicca vata sankhara ก็คือว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมิโนก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอุปัตตวานิรุชันติก็คือมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็จึงเกิดขึ้นมาเตสังวูปัสสโมสุโขการหยุดนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งค่ะสาการหยุดเป็นสุขอย่างยิ่งหยุดดิ้นรนทยานอยากหยุดดิ้นรนค้นหาเป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังคำตรัสเตสังอุปสโมสุโขสุโขหยุดที่ใจใจเป็นธรรมชาติที่หยุดกิเลสและความทุกข์ก็เกิดจากความดิ้นรนทะยานอยากในใจหยุดก็หยุดความดิ้นรนทะยานอยากหยุดกิเลสตัณหาในใจกลายเป็นใจที่เป็นอปาตะที่ไม่ดิ้นรนอย่างเป็นอปาตะเป็นใจที่หยุดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่เป็นทำไม่เกิดไม่ตายไม่อาจดิ้นรนไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นอมตะเป็นธรรมชาติที่หยุดปรุงแต่งอย่างเป็นอมตะหรือเรียกว่านิพพานเอวังก็มีด้วยประการละเช่นนี้